มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะบอกลาถ้วยโฟมบอกลาถ้วยโฟมใบเล็บครุฑลังกาใบไม้รักสิ่งแวดล้อมเด็ดมาใช้ได้เลยปัจจุบันนี้นะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นวาระสำคัญที่เราควรจะให้ความสำคัญมากๆนะคะหลังจากที่เราได้เสียพายุน้อยอย่างน้องมาเรียนไปแล้วเพราะว่าขยะจากน้ำมือของคนค่ะก็ทำให้หลายๆฝ่ายได้ออกมาคิดหาวิธีลดขยะให้กับสิ่งแวดล้อมกันและวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดขยะโดยเฉพาะถ้วยโฟมแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะโดยผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าสันติได้โพสต์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์แถมยังเป็นมิตรต่อธรรมชาติด้วยค่ะด้วยการใช้ใบไม้รูปร่างสุดน่ารักที่มีชื่อว่าใบเล็บครุฑลังกาสามารถใช้แทนถ้วยโฟมหรือว่าจานชามพลาสติกโดยคุณสันติได้โพสต์ข้อความไว้ว่าผมพบใบไม้หน้าตาน่ารักนี้ในงานทำบุญครบ100วันพระครูโพธิสารประสาทพระอาจารย์ชมอดีตเจ้าอาวาสวัดโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมันถูกนำมาใส่อาหารไว้ต้อนรับผู้มาร่วมงานอยู่หลายเจ้าหลายคนรับอาหารแล้วก็หมุนดูรอบๆด้วยความทึ่งใบอะไรกันนะช่างเหมาะมือกำลังดีไม่ต้องใช้ไม้กลัดเหมือนกระทงใบตองเรียกว่าปลิดจากต้นก็เอามาใส่ขนมได้ทันทีเขาเรียกว่าใบเล็บครุฑนะคะใบเล็บครุฑลังกาคุณป้าคนหนึ่งบอกผมเมื่อผมถามถึงลักษณะต้นของมันป้าบอกว่าแกก็ไม่เคยเห็นแต่มีคนเอาใบมาให้จากลานสภาจะได้ไม่ต้องไปซื้อถ้วยโฟมอีกนาทีนี้ภาชนะโฟมส่งผลอย่างไรต่อโลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมเราคงไม่ต้องอธิบายกันแล้วนะคะครั้งจะหันไปใช้วัสดุอื่นก็ล้วนแต่ต้นทุนสูงทั้งสิ้นเลยค่ะแม้แต่กระทงใบตองก็ไม่ใช่จะง่ายเสียแล้วนะคะแถมการขยายพันธุ์ก็ทำได้แสนง่ายมากค่ะเพียงแค่ใช้ต้นเล็บครุฑลังกาเพียงใช้กิ่งเท่านั้นนะคะงานนี้ต้องให้คะแนนแบบเต็มร้อยกับเจ้าของใบเล็บครุฑลังกานี้แหละถ้าเราขยายพันธุ์ปลูกกันให้มากๆและจัดการด้านการตลาดให้ดีเชื่อว่ามันจะลดปริมาณขยะและโฟมลงได้มากทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ